เราไปดูอีกหนึ่งข่าวที่น่ายินดีในวงการกีฬาไทยกันหน่อยนะคะมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะจับมือร่วมกับสมาคมกีฬาลอนเทนนิสนะคะเตรียมจัดแข่งขันเทนนิสอาชีพในภาคใต้ค่ะมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมมือกับสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยนะคะจัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านกีฬาร่วมกันค่ะที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะโดยที่มีศาสตราจารย์ดร.สมบัติธรรมรงค์ธัญวงศ์รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แล้วก็รองศาสตราจารย์ดร.วรวุฒิสมศักดิ์รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และนายไทยธนุวรรณสุขเลขาธิการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยร่วมลงนามค่ะการเซ็น MOU ในครั้งนี้นะคะทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะร่วมมือแล้วก็สนับสนุนด้านสนามแข่งขันให้กับสมาคมค่ะในการจัดแข่งขันที่ภาคใต้ซึ่งปีนี้ก็มีแผนจะนำการแข่งขันเทนนิสอาชีพนานาชาติเพื่อเก็บคะแนนสะสมโลกนะคะของสหพันธ์เทนนิสนานาชาติหรือว่า ITF World Tennis Tour 2023ทั้งหมด18รายการมาแข่งขันที่ภาคใต้ค่ะโดยก็จะแข่งกันทุกสัปดาห์เลยนะคะสัปดาห์ละ2รายการเริ่มสัปดาห์แรกระหว่างวันที่28พฤษภาคมค่ะไปจนถึง4มิถุนายนนะคะเป็นรายการ ITF Pro Circuit Presented by SAT นะคะสนามที่4แล้วก็รายการ ITF Men's Circuit Tour 2023ค่ะส่วนสัปดาห์สุดท้ายสัปดาห์ที่9นะคะก็จะเป็นการแข่งขันศึก ITF Women's Circuit 2นะคะแล้วก็รายการ ITF Men'sCircuit 2ในระหว่างวันที่3ถึง10กันยายนนั่นเองค่ะก็น่าติดตามนะคะเราจะได้เห็นการแข่งขันระดับอาชีพเพิ่มขึ้นที่ประเทศไทยอีกแล้วแล้วก็ครั้งนี้นะคะไปถึงภาคใต้กันด้วยแฟนๆภาคใต้ก็น่าจะได้มีโอกาสได้ชมแบบขอบสนามใกล้ชิดกันเลยทีเดียวนะคะนี่ก็เป็นทั้งหมดของข่าวกีฬาที่เรานำมาฝากกันในช่วงเที่ยงวันนี้ค่ะกลับไปที่พี่เอกและพี่กรณ์ค่ะ